วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Most News นะคะประจำวันจันทร์ที่19ธันวาคม2559คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันนรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันพนิดาอ่อนละออค่ะร่วมติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะเริ่มต้นด้วยช่วงของ News Update วันนี้ค่ะเรื่องแรกเป็นรายงานพิเศษนำคุณผู้ชมทุกท่านร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางด้าน IT นะคะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวร่วมกันติดตามในรายงานพิเศษวันนี้ค่ะและรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะเมื่อทางสวทช.หรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาติได้ทำการสนับสนุนเดินหน้าการกระจายงานวิจัยสู่ภาคเอกชนนะคะกับงาน Thailand Tech Show ในระดับภูมิภาคซึ่งครั้งนี้ไปจัดกันที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความร่วมมือนะคะจากทางด้านของสวทช.ค่ะหรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะได้ร่วมมือกันกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.ค่ะได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ครั้งแรกในเอเชียอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวกับทางด้านของซิปป้าค่ะได้มีการเดินหน้านะคะยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลค่ะด้วยการผลักดันแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กนั่นเองค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้คุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงนี้นะคะกับ News Update ค่ะด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่นอกจากจะเป็นคีตกวีที่ผู้คนทั่วโลกให้การยอมรับพระองค์ยังทรงเป็นนักคิดค้นนักประดิษฐ์พระองค์ทรงมีความสนพระทัยในด้านเทคโนโลยีจากการที่พระองค์ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายทรงใช้ในการประดิษฐ์อักษรไทยทรงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลด้วยพระองค์เองและยังทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจตลอดจนที่พระองค์นำไปใช้ประดิษฐ์เป็นสคส. อวยพรปีใหม่ที่ได้มีการมอบให้กับประชาชนชาวไทยเสมอมาและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติดตามได้จากรายงานค่ะตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงงานปวงชนชาวไทยทุกคนทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อแก้ปัญหาทุกสุขให้แก่เหล่าราษฎรมาอย่างยาวนานพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายด้านนอกจากจะทรงเป็นคีตกวีที่คนทั่วโลกยอมรับแล้วพระองค์ยังทรงเป็นนักคิดค้นนักประดิษฐ์พระองค์มีความสนพระทัยในด้านเทคโนโลยีโดยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรกที่ใช้ทรงงานคือ Macintosh Plus ผู้ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ในตอนนั้นคือหม่อมหลวงอัศนีปราโมชพระองค์ทรงใช้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลด้วยพระองค์เองทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจและยังทรงใช้ประดิษฐ์สคส. อวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยตลอดทุกปีพระกรณียกิจมากมายเหล่านี้เริ่มต้นมาจาก Macintosh Plusพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยไว้หลายแบบเช่นแบบจิรดาแบบภูพิงและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีความสนพระทัยที่จะประดิษฐ์อักษรภาษาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นภาษาสันสกฤตและทรงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตเช่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนทรงมีพระดำริที่จะประดิษฐ์ภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยนอกจากพระองค์จะทรงใช้ Macintosh Plus ในการทรงงานแล้วพระองค์ยังทรงใช้งานทางด้านดนตรีทรงใช้ในการประพันธ์เพลงบันทึกโน้ตเพลงและบันทึกเนื้อร้องซึ่งทั้งหมดนี้พระองค์ได้ทรงศึกษาวิธีการใช้งานรวมทั้งโปรแกรมเพื่อใช้ประกอบด้านดนตรีต่างๆด้วยพระองค์เองในเวลาต่อมาได้มีบุคคลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคอมพิวเตอร์รุ่น IBM PC Compatible ทำให้พระองค์ทรงสนพระทัยศึกษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆและได้ทรงสร้างโปรแกรมใหม่ๆขึ้นมารวมทั้งเทคนิคด้านการใช้งานของคอมพิวเตอร์ทรงเปิดเครื่องออกเพื่อดูระบบต่างๆภายในด้วยพระองค์เอง
นอกจากนี้ยังทรงปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่ๆขึ้นใช้พระองค์ทรงแก้ไขโปรแกรมใช้งานส่วนพระองค์อย่างเช่นโปรแกรมภาษาไทย Sea Writer เป็นต้นเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามพระราชประสงค์ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9กษัตริย์ที่ทั่วโลกต่างยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนและทรงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของปวงชนชาวไทยตลอดกาลเมื่อช่วงเช้าของวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะโดยสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับทางด้านขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศในเอเชียค่ะหรือว่า First ASEAN National Young Academy Meeting AdvancingSynergy in ASEAN ค่ะขออภัยค่ะหรือว่า NYA นะคะซึ่งได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีทางด้านของท่านดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานค่ะดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าปัจจุบันการทำงานวิจัยไม่มีพรมแดนการได้มีโอกาสเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบุคลากรวิจัยจากหลากหลายศาสตร์และก็หลากหลายประเทศจึงเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่บุคลากรวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลกจะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสในการทำงานร่วมกันกับบุคลากรวิจัยที่มาจากต่างศาสตร์ความเชี่ยวชาญได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสายวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์หรือว่าสังคมศาสตร์ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างองค์ความรู้และความสามารถทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเรามีเสียงสัมภาษณ์ค่ะของท่านดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจุดประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเพื่อซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จัดที่ประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ประสบการณ์นะครับรวมทั้งจะได้มีการวางแผนร่วมกันว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนักวิจัยรุ่นเยาว์ของโลกเนี่ยจะทำอะไรกันต่อนะครับโดยช่วงยิ่งการเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันการเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์การวิจัยร่วมกันนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยประชากรก็เริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับเพราะนั้นก็จะต้องรีบทำให้วัยตั้งแต่20ถึง40เนี่ยมีเครือข่ายการทำงานนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเวทีในการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบุคลากรการวิจัยทั้งภายในและก็ภายนอกภูมิภาคเอเชียค่ะและถือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรการวิจัยในภูมิภาคเอเชียนะคะก่อนที่จะมีการเข้าร่วมการประชุม Third Worldwide Meeting of National Young Academy ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านดร.ออนกนกพันรักษาที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ Global Young Academy เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีการตั้งขึ้น เมื่อ6ปีที่แล้วนะคะโดยความตั้งใจของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นโอกาสที่นักวิทยาศาสตร์ไทยได้แล้วก็นักวิชาการจากประเทศอื่นเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปเราก็จะดูว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเนี่ยเราจะวางแผนทำงานยังไงด้วยกันได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายแรกซึ่งข่าวดีที่ทราบจากทีม participant ที่มาก็คือแชร์ของยังอะคาเดมี่ของประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาก็คืออินฟอร์มมาแล้วว่าเขามีความสนใจที่อยากจะจัดเป็นโฮสต์ยังอะคาเดมี่ในเอเชียเนี่ยครั้งที่2ซึ่งอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปีหน้าหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นปีหน้าก็แนวโน้มอาจจะได้ไปจัดที่อิสราเอลค่ะ
สำหรับบทบาทของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ค่ะและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าพวช.จากการจัดการประชุมดังกล่าวนี้นะคะคือการที่ได้รับทราบข้อมูลจากบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลกซึ่งจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างองค์ความรู้และความสามารถทั้งด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรวิจัยเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านของการวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไปค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของ2ท่านด้วยกันค่ะสำหรับท่านแรกคือทางด้านของดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะและสำหรับท่านที่2นะคะคือทางด้านของท่านดร.อภิยาหทัยธรรมรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกนะครับที่เราดึงยังอะคาเดมี่ต่างๆนะครับมาพูดคุยกันในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพนะครับในการที่จะทำงานร่วมกันกับนานาประเทศในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆของประเทศนะครับต้องเรียนว่าในยุคก่อนหน้านี้นะครับดร.วิบูลย์เองซึ่งก็เป็นอดีตพนักงานของสวทช.ปัจจุบันไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งGlobal Young Academy ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรื่องเหล่านี้ในระดับเวทีโลกด้วยนะครับเวทีนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่ว่ามีสมาชิกของกลุ่ม Young Academy จากทั่วโลก23ประเทศเนี่ยมาประชุมกันตรงนี้เราก็อยากจะได้เห็นมุมมองต่างๆของนักวิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกนะคะที่เขามีต่อเรื่องของการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนางานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะจะมีการเกิดการวางแผนการทำงานและโครงการความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งจะครอบคลุมนะคะทั้งความร่วมมือวิจัยเชิงเทคนิคและเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคและก็ในระดับนานาชาติต่อไปค่ะนี่คือครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเอเชียนะคะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยของเราได้มีโอกาสร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศในเอเชียทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมโอกาสในการทำงานร่วมกันกับบุคลากรวิจัยที่มาจากต่างศาสตร์ความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายวิทยาศาสตร์เองสายวิศวกรรมศาสตร์หรือแม้กระทั่งสายสังคมศาสตร์นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการวางแผนแล้วก็เกิดเป็นแผนการทำงานรวมไปถึงโครงการความร่วมมือต่างๆระหว่างผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมกันในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะมีความครอบคลุมไปถึงความร่วมมือการวิจัยในเชิงเทคนิคแล้วก็ในส่วนของเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับนานาชาติต่อไปนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้และความสามารถทางด้านสายวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมถึงมีประสิทธิผลได้มากที่สุดค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะได้เดินหน้าในการสนับสนุนงานวิจัยไปยังภาคเอกชนกับงาน Thailand Tech Show นะคะซึ่งครั้งนี้เป็นระดับภูมิภาคค่ะไปจัดกันที่จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคุณสุวิภาวรรณสาทบผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรได้มีโอกาสเข้าร่วมเปิดงาน Thailand Tech Show ภูมิภาคครั้งที่2ประจำปี2559ที่โรงแรม Holiday Inn จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดทางเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะเป็นผลงานการวิจัยและการพัฒนามาจากหน่วยงานอย่างสวทช.หรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมไปถึงหน่วยงานร่วมที่ได้มีการร่วมกันเลือกสรรแล้วว่ามีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนักลงทุนและผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มกิจการเทคโนโลยีในบริเวณเขตภาคเหนือซึ่งทุกๆผลงานค่ะก็ล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะให้มีการต่อยอดในเชิงพันและมีการรับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะนำไปใช้ในการผลิตการจัดจำหน่ายและการประกอบธุรกิจในลำดับต่อไปโดยคุณสุวิภาวรรณสาทบผู้ช่วยผู้อำนวยการของสวทช.นะคะท่านได้กล่าวค่ะว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เวทีแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะริเริ่มกิจการการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีในบริเวณเขตภาคเหนือนะคะให้มีโอกาสได้มาพบกับผลงานการวิจัยที่มีความหลากหลายแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและมีความ
สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในกลุ่มของการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีการออกร้านแสดงและก็จัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมต่างๆนะคะเช่นผู้ประกอบการที่ซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าซื้อสิทธิ์ในมูลค่า 30,000 บาทจากงาน Thailand Tech Show ครั้งที่แล้วค่ะอย่างห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญไตรภพได้นำผลงานในส่วนนี้นะคะไปต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานจนกลายเป็นผลงานที่มีชื่อว่าฉนวนฟางทนไฟค่ะนอกจากนี้ทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าภายในงานนี้ค่ะนอกจากผลงานการวิจัยที่มีความพร้อมต่อการต่อยอดแล้วก็ยังมีในส่วนของการปาฐกถาพิเศษเรื่อง New S Curve สู่ Thailand 4.0 ให้กับบรรดาผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อที่จะให้มีความรู้ในเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศจากการผลิตในอุตสาหกรรมหนักไปยังอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นสังคมที่เน้นความเป็นผู้ประกอบการเน้นความร่วมมือเติมเต็มซึ่งกันและกันและมีความเกื้อกูลกันและนอกจากนี้ค่ะการบรรยายพิเศษก็มีด้วยหัวข้อเรื่องการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัลเป็นการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์การวางกลยุทธ์การตลาดและการทำการตลาดออนไลน์รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานนี้เองค่ะก็ยังมีการลงนามความร่วมมือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในงานวิจัยฉนวนความร้อนทนไฟจากกลไกการผลักดันงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีมูลค่า 30,000 บาทจากการจัดงาน Thailand Tech Show ในครั้งที่ผ่านมาอย่างที่ได้เรียนให้คุณผู้ชมทราบนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะก็มีคุณปิยชัดไครวานิชเบอร์ตันนะคะผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในบริเวณเขตภาคเหนือค่ะและดร.มาโนชนากล้าทานักวิจัยภาควิชาฟิสิกส์คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบสิทธิ์ให้กับคุณณรงค์คณานุวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทดีเซนทริกจำกัดในการผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลการวิจัยต่างๆนะคะภายในงานนี้ค่ะก็สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่ www นะคะ thailandtechshow.com นั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องจากว่าประเทศไทยนั้นนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นอันดับต้นๆค่ะเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมายังประเทศไทยไม่ขาดสายโดยทางด้านของกรมการท่องเที่ยวค่ะได้สำรวจสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางมายังประเทศไทยในช่วงของปี2559นี้ค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะมาจนถึงเดือนสิงหาคมพบว่ามีนักท่องเที่ยวมากถึง22,412,610 คนค่ะซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันนะคะของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 11.75 ดังนั้นค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมที่หลากหลายคนนะคะกำลังจับจ้องพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการทางด้านของที่พักอาศัยซึ่งทางด้านของซิป้าค่ะได้มีการเดินหน้านะคะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะด้วยการพัฒนานะคะแล้วก็มีการผลักดันแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะคุณฉัตรชัยคุณปิติลักษ์รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติกล่าวว่าสำหรับโครงการ Tourism Thailand Open Platform ที่ทางซิป้าได้มีการใช้เวลาถึง2ปีในการดำเนินการประกอบไปด้วย3ส่วนที่สำคัญด้วยกันคือส่วนแรกในเรื่องของการกำหนดระบบ Standard Code หรือว่ารหัสมาตรฐานของธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งทางซิป้าได้มีโอกาสร่วมกันกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาการค้นหาในระบบ IT ซึ่งในขณะนี้ค่ะก็ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะสามารถนำไปใช้งานและสามารถสร้างเป็นมาตรฐานให้เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกและจะมีการขจัดปัญหาข้อผิดพลาดในการค้นหาเพื่อให้เกิดการซื้อขายบริการที่พักที่มีประสิทธิภาพและต่อมาก็คือในระบบของ Hotel Channel Manager หรือระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการควบคุมราคาจำนวนห้องพักให้กับผู้ใช้ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการธุรกิจที่พักนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและไม่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับระบบดังกล่าวยังมีข้อดีในเรื่องของการรูปแบบของการขายซึ่งจะมีให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ก็คือการขายโดยกำหนดราคาเดียวกันเท่ากันทุกช่องทางและการขายแบบคู่ค้าที่มีการทำสัญญาล่วงหน้าและสุดท้าย
ายก็คือในเรื่องของระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มช่องทางทางด้านของการตลาดด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของธุรกิจกับธุรกิจค่ะหรือว่า Tourism Thailand Open Platform B2B โดยระบบดังกล่าวนี้ค่ะก็จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยได้มีโอกาสนะคะในการเสนอขายสินค้าประเภทของโรงแรมทัวร์รวมถึงแพ็กเกจต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบของ B2B ค่ะและการเชื่อมต่อ API โดยผู้ซื้อสามารถที่จะซื้อสินค้าได้แบบ One Stop Service เนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นตลาดกลางเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ขายรายย่อยที่จะเข้าถึงผู้ซื้อและก็ผู้ขายทั่วทุกมุมโลกและที่ผ่านมาค่ะสำหรับการซื้อขายสินค้าประเภทนี้มักจะถูกกุมชะตาจากบริษัทเอเย่นซึ่งมักจะเป็นการติดต่อระหว่างเอเย่นต้นทางและปลายทางทำให้ธุรกิจรายย่อยของไทยเข้าถึงได้ยากและขาดโอกาสทางการตลาดดังนั้นการมีแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการสำหรับการท่องเที่ยวไทยขึ้นมาจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเอเย่นต่างๆทั่วโลกค่ะและนอกจากนี้นะคะทางซิป้าก็ได้มีการคาดหวังว่าการดำเนินโครงการนี้จะเป็นส่วนช่วยในการนำเอา IT มารองรับปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศไทยและเกิดประโยชน์กับประเทศไทยในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับการสร้างแพลตฟอร์มนี้ก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าจะต้องอาศัยในเรื่องของความร่วมมือจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางซิป้าก็หวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยในการสร้างความตื่นตัวไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปค่ะและสำหรับระบบการทำงานนะคะของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวนี้ค่ะก็มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบ Search Engine ในรูปแบบต่างๆซึ่งก็คือการพิมพ์ชื่อการค้นหาชื่อแล้วก็ตำแหน่งของโรงแรมซึ่งมีความเป็นมาตรฐานโดยมีแพลตฟอร์มกลางสำหรับการอัปเดตชื่อเว็บไซต์จองโรงแรมนะคะเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลล่าสุดของทุกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทางซิป้านะคะก็มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มให้มีความสมบูรณ์โดยร่วมมือกันกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้ธุรกิจ SME ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยสามารถที่จะเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้โดยตรงค่ะจึงจะต้องมีแพลตฟอร์มกลางนี้เพื่อเป็นการรวบรวมสินค้าของ SME ให้เป็นอีกทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ http://thaitotop.com นั่นเองค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในประเด็นข่าวนี้นั่นก็คือตัวเลขสถิติที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมของทางกรมการท่องเที่ยวนะคะบอกว่าเดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมของปี2559ตัวเลขสถิตินั้นมีจำนวนที่มากกว่าวันและเวลาเดียวกันในปี2558แต่สิ่งที่เราจะต้องสงสัยและติดตามรวมถึงทำกันบ้านกันต่อนั่นคือการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญเติบโตแบบนี้จะทำอย่างไรให้มีความยั่งยืนได้สูงที่สุดแน่นอนค่ะว่าความเข้ามาร่วมมือในครั้งนี้ของทางซิป้ากับการเดินหน้ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของทางภาครัฐนั้นหวังอย่างยิ่งในการที่ทำให้โครงการ TOTOP หรือว่า Two Top นี้นะคะประสบผลสำเร็จด้วยการดึงเอา IT มาช่วยรองรับปัญหาต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยให้มีการทำงานที่มั่นคงมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นและแน่นอนเมื่อมาตรฐานเกิดขึ้นในประเทศไทยก็จะเป็นแม่เหล็กตัวหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่คือ4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้กับ News Update นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ STEM Education สักครู่เดียวค่ะ